ไปมาอะไรมาลงเอยที่แบบการทำผัดไทยเอาจริงๆเลยก่อนหน้านี้ผมเปิดร้านอาหารอยู่เจริญนคร35ค่ะเป็นร้านอาหารฟิวชั่นตอนนั้นมั่นใจมากลงทุนหมดตัวเลยพี่แล้วเสร็จแล้วพอทำออกมามันเงินที่หามาได้มันไม่พอที่จะจ่ายค่าที่อ่ะเราก็ทนได้ปีนึงนะถือว่าโอเคอยู่ได้ประสบการณ์ของความล้มเหลวเราก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรดีป้าเดินมาถามแม่คงแม่ค้าจะมาลาเขาว่าผมไม่ได้ขายตรงนี้แล้วนะเขาบอกว่าสมัยก่อนนะมีร้านผัดไทยร้านหนึ่งขายอยู่เจริญรัตน์เป็นรถเข็นเนี่ยแหละขายดีมากตั้งแต่นั้นมา30ปีไม่เคยเห็นใครขายแล้วมีคนมาต่อคิวขนาดนี้ก็เลยเริ่มครับเริ่มจากรถเข็นเหมือนกันเริ่มแรกไม่สนุกนะพี่ไม่ได้สนุกไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะคือการที่ออกมาทำอะไรแล้วไม่มีใครรู้จักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากตอนนั้นมีชื่อร้านไหมตอนนั้นชื่อร้านเราตั้งชื่อว่าหนูผัดไทยหนูผัดไทยเราซื้อผัดไทยร้านหนูผัดไทยนี่หน่อยใช่ครับร้านอะไรของก่อนตอนนั้นอาจจะแบบว่าร้านอะไรถูกไหมแต่เราตั้งใจให้มันแบบเล็กๆค่ะหนูใช่ครับตั้งใจให้มันเล็กๆขายเงียบๆเอาแค่อยู่ได้เพื่อที่ว่าเผื่อผมจะทำเวิร์กคอมมิตกำลังทำเวิร์กคอมมิตเพื่อจะไม่ไหวแล้วประเทศไทยค่ะก็จะไปทำงานกับเพื่อนที่เมืองนอกค่ะทำไปทำมา6เดือนดังวันแรกที่ขายเป็นยังไงบ้างมีลูกค้าเลยไหมคะวันแรกที่ขายก็จะมีลูกค้ามากินแล้วก็สอนอยู่อย่างงั้นประมาณ3เดือนเขากินแล้วเขากินแล้วเขาติเขาไม่ติเปล่านะค่ะเขามาตามผลงานครับเขามาดูความคืบหน้าเขาดีจังเลยคนนั้นเดี๋ยวเขาติเรื่องอะไรบ้างตอนที่เขาติเมื่อก่อนตอนเริ่มแรกเลยรสชาติรสชาติมันอร่อยนะแต่พอคืนลงไปแล้วมันก็ไม่อร่อยเขาคือแบบมันอร่อยแค่ปลายลิ้นเพราะว่าไงมันไม่ได้อร่อยลึกไม่อร่อยจนแบบอยากมากินอีกและณวันนี้ที่ประสบความสำเร็จรายได้ต่อวันโดยเฉลี่ยแล้วหักก็ประมาณ 8,000 9,000 หมื่นนึงโอเคนะในปัจจุบันนี้นะเนาะใช่ค่ะถือว่าแบบโอเคเลยทีเดียว